องเสิร์ชฮอตบูนี่เข้าแล้วเหรอฮะนี่เข้าชงแล้วเหรอยังจริงๆอ่ะจะนับปีชงมังกรต้องผ่าน4กุมภาไปก่อนเพราะว่าการนับปีจะนับหลังจากวันที่4กุมภาพันธ์ของจีนนะจะไม่ได้นับตุ๊ดจีนหรือไม่ได้นับขึ้นปีใหม่แต่จะนับ4กุมภาอ้าวก็เสาร์นี้ไงอาทิตย์นี้ไงถูกต้องอาทิตย์นี้ไงโดยภาพรวมเนี่ยปีนี้ถ้าทำกับบริษัทใหญ่โปรดักชันใหญ่นะครับมันมีโอกาสสูงเพราะว่าปีนี้เป็นปีมังกรธาตุไม้เป็นปีมังกรธาตุใหญ่เวลาทำอะไรเล็กๆจะแย่หน่อยมันเลยทำให้ส่งผลว่าธุรกิจขนาดเล็กของปีนี้เหนื่อยแล้วมันเป็นปีที่ชงแรงกว่า2ปีที่ผ่านมาเพราะอะไรเพราะธาตุของปีนี้เป็นมังกรธาตุไม้มันเป็นธาตุพิฆาตกันแล้วธาตุที่ชงปีนี้ทั้งเกณฑ์ชงทั้ง4นักกษัตริย์เนี่ยก็เป็นธาตุดินทั้งหมดเพราะมันเป็นธาตุดินทั้งหมดปุ๊บมันชงพิฆาตกันด้วยดูดพลังทั้งหมดดังนั้นเนี่ยคนที่เกิดในทั้ง4ปีนักกษัตริย์จึงจะหนักกว่า2ปีที่ผ่านมาถ้าเฮงที่สุดเนี่ยก็เราบอกว่าฮะและส่งเสริมนะครับนักกษัตริย์ที่ส่งเสริมที่กลับมาดีขึ้นฟื้นตัวเลยเนี่ยก็คือนักกษัตริย์รากาไก่ปีไก่ปีไก่กลับขึ้นแล้วช่องเก้าช่องเก้าใหญ่ใช่ใหญ่จะตายเอ็มคอนเขาเก่าใหญ่เก่าแก่มานานอยู่มานานเอาสมทเนี่ยตั้งแต่ยุคสมัยอาจารย์ว่าจะหัวท่าเราพิษใหญ่มากใหญ่มากนักสัตว์ไหนอลังการอลังการต่อรากาคือฮะครับส่งเสริมก็จะส่งเสริมเดือนเด่นในเรื่องของความรักหุ้นส่วนการทำธุรกิจนะครับแล้วก็อีกอันนึงคือซาฮะแปลว่าได้พลังของธาตุมาส่งเสริมก็คือคนที่เกิดในปีวอกและปีชวดวอกปีที่แล้วชงก็เลยกลับมาดีปีชวดก็กลับมาซาฮะส่งเสริมปีนักกษัตริย์ปีไหนตั้งใจไว้ปีไหนชงปีนี้อ่ะปีชงสี่นักกษัตริย์หลักนะครับแล้วเป็นนักกษัตริย์ธาตุดินและพิฆาตด้วยปีแรกที่ชงประทะคือปีจอมะโรงมะแมแล้วก็ปีฉลู4ปีนี้คู่กันเลยมะโรงกับมะแมคือถ้าชงคู่ด้วยเหรอก็หมอผู้ผิดพูดใหม่ได้เลยนะเด็กสองเราตัดเข้าเคสเลยนะอันนี้แหละปีชงจอมาโลมาแม่ฉลูอ๋อใช่จอมาโลคือเป็นปีที่ปะทะนะครับเพราะว่าจอเนี่ยโดนเต็มๆโดนปะทะเข้าเต็มๆเพราะว่าเป็นปีที่มันเล็งดวงชะตาเขาเรียกว่าเป็นปีที่ไทสวยเนี่ยไม่ถูกกับไทสวยประจำปีแต่มาโลมันชงแค่75เองนี่มะโรงชง75ส่วนหนึ่งใช่ครับแต่ว่ามันมีเงื่อนไขของมันอยู่ว่าถ้าปีมะโรงปีนี้คนที่เกิดในปีมะโรงเข้าเกณฑ์ชงขัดแปลว่าติดขัดนะครับไทสวยสถิตอยู่กับตัวเองถ้าทำดีทุกอย่างดีแต่ถ้าผิดศีลธรรมโกงเอาเปรียบคนอื่นโดน2เท่ามีคนมาบอกว่าใครที่เป็นชงสำหรับคนโง่อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมที่เขาพูดอ่ะก็เลยอยากถามอาจารย์ว่าชงเนี่ยมันมีจริงไหมเพราะบางคนก็แบบว่าเมื่อก่อนฉันไม่เห็นมีเรื่องชงเลยทำไมเดี๋ยวนี้มีเรื่องชงก็เลยอยากจะถามอาจารย์เราถือว่าเราไม่ชงได้ไหมคือจริงๆมันเป็นความเชื่อไงคนที่เขาชอบเขาเชื่อเขาก็ไม่ได้โง่หรอกแค่เขาเชื่อว่ามันชงไหนอาจารย์พูดสิคือคำว่าปีชงเนี่ยผมอยากให้มองมุมนี้คือเขาเรียกว่ามันเป็นการดำรงตนอยู่บนความไม่ประมาทดีกว่าการที่มีใครสักคนหนึ่งมาบอกคุณว่าปีนี้คุณปีชงนะคุณต้องระวังปีนี้คุณปีชงนะชีวิตคุณจะตกเหมือนพุทธเจ้าจะสอนเอาไว้ฮะเหมือนในศีลนะในศีลข้อ5เนี่ยบางคนบอกว่าห้ามกินเหล้านะครับแต่ในศีลนั้นก็บอกเอาไว้แล้วว่าอัปมาเวรมณีก็คือเราไม่ดำรงตนอยู่บนความประมาทถ้าในรอบชีวิตคนเรามีขึ้นมีลงมีขึ้นมีลงแล้วในจังหวะนี้มีคนบอกเราว่าชีวิตคุณจะตกมันเหมือนเป็นการเตือนสติว่าตลอด4ปีที่ผ่านมาเนี่ยคุณได้อะไรดีๆมาตลอดปีนี้คุณจะตกแล้วนะมันก็แค่เป็นการดำรงตนอยู่บนความไม่ประมาทรอบครอบขึ้นให้รอบครอบขึ้นถูกต้องแต่ถ้าเกิดคนอื่นอยากจะโทรหาอาจารย์หรือถามอาจารย์มากขึ้นอาจารย์เบอร์อะไรอาจารย์เฟซบุ๊กอะไรถ้าเฟซบุ๊กไปติดตามได้ที่โฮโรโซซิตี้ครับหรือว่าเพจ Facebook ของพี่หมอท็อปได้เลยนะครับแล้วต้องถ้าบอกคนนี้คนเชื่อแล้วต้องแก้ล่ะอาจารย์คือจริงๆน่ะคำว่าการแก้ชงสำหรับผมนะมันคือการเสียสละการสร้างกุศลการสร้างความดีนะครับการไปปัดชงเป็นความเชื่อหนึ่งของคนจีนนะครับแต่ถ้าของคนไทยเนี่ยอย่างผมเนี่ยพอถึงปีนี้ผมก็เป็นคนเกิดปีจอนี่เราอยู่กันครบเลยนะเนี่ยมาลงแม่จออ๋อนี่คือโดนชงหมดเลยสามคนชงกันสามคนเลยนะชงสามชงเลยนะนะฮะมันก็เลยเป็นปีที่เราจะต้องเจอเรื่องราวที่มันจะต้องปะทะดังนั้นเนี่ยเมื่อก่อนที่เราจะเกิดปัญหาเราจะต้องเสียสละตัวเองก่อนอย่างผมเนี่ยเกิดในปีจอคนปีจอแปลว่าจะชงในเรื่องของสุขภาพการเจ็บป่วยอุบัติเหตุผมก็ต้องทำบุญหรือทำให้ตัวเองอ่ะมีอุบัติเหตุก่อนเช่นไปบริจาคโลหิตหาเรื่องให้เจ็บตัวก่อน ทำบุญกับเนี่ยอย่างมูลิธิทหารพันศึกอย่างเงี้ยครอบครัวทหารพันศึกผมก็
จอทุกปีทุกรอบผมก็จะต้องทำทุกครั้งเพราะมันเหมือนแก้ไปก่อนเลยเราชิงแก้ไปก่อนเราชิงเสียเงินไปก่อนก็เป็นอีกหนึ่งในการสร้างความดีอย่างบางคนเกิดปีมะโรงชงขัดติดขัดก็ให้ไปทำบุญเกี่ยวกับตัวเองทำบุญบ้านพี่พลนี่ไงทำบุญบ้านทำบุญบ้านเป็นเจ้าภาพบวชพระบ้างทำอะไรที่เหมือนเสริมให้ตัวเองดีขึ้นนะครับต่อมาเนี่ยคนที่เกิดเกณฑ์เฮงเฮงคือแปลว่าไม่มีโชคคือรักนักษัตริย์มาแม่มาแม่เนี่ยพอเฮงไม่มีโชคเราก็ต้องไปทำบุญทำกุศลที่เกี่ยวข้องกับให้เราได้มีเรื่องให้เสียเงินอย่างเช่นการบริจาคทรัพย์สินสร้างวัดสร้างอาคารสถานที่ทำอยู่พอดีเลยกำลังบริจาคทำเสาเข็มพระมหาเจดีย์วัดป่านั่งยิ้มพอดีเลยแต่เลิศอะไรต่ออีกต่อมาปีฉลูฉลูคือคนในบ้านเจ็บป่วยนะครับฉลูเนี่ยเข้าเกณฑ์ผัวก็คือความรักไม่มีความสุขดังนั้นก็จะต้องทำบุญเกี่ยวกับคนรักก็ไปทำบุญพวกตามมูลนิธิเด็กทำกับคนยากไร้ก็จะทำให้มีคนรักเรามากขึ้นพอมีคนรักเรามากขึ้นมันก็จะแก้เคล็ดในเรื่องของความว่าผัวคือแปลว่าไม่เป็นที่รักให้หมดไปนั่นเองอ๋ออันนี้คือวิธีการแก้ใช่อ๋อคือแก้เคล็ดไปก่อนเลยคือเอาพูดจริงๆอ่ะ มันเหมือนบางคนเวลาชีวิตมันดีขึ้นอ่ะเรามักจะลืมว่าเฮ้ยเราต้องทำความดีเราต้องเผื่อแผ่ดังนั้นเนี่ยการมีรอบของปีชง4ปีชงครั้งหนึ่งมันเหมือนเป็นการเตือนสติว่าเมื่อถึงคราวคุณดีเมื่อถึงคราวคุณแย่คุณต้องแบ่งปันเมื่อให้ชีวิตไม่ตกมันไม่ใช่มีใครขึ้นหรอกมันต้องมีขึ้นมีลงเนาะต้องครับมันเหมือนวงกลมนะคะขึ้นลงถูกไหม